สวัสดีรับบุญกุศลแต่เช้าพวกเราทีมงานฟิล์มชาแนลนำบุญมาฝากท่านผู้ชมวันนี้วันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567เวลา 6:30 นาทีชาวชุมชนร่วมทำบุญตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่ชุมชนละไม้อุทิศ 7:30 นาทีสามเณร40องค์บิณฑบาตถึงสุดซอยละไม้อุทิศชาวชุมชนละไม้อุทิศและชุมชนข้างเคียงร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร40รูปเหลืองทั้งซอยด้วยบุญกุศลที่ชาวชุมชนตักบาตรทำบุญในเช้านี้นำโดยท่านเจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาสแถวยาวเหลืองอารามด้วยบรรยากาศที่ทุกคนจัดหาอาหารข้าวหวานอาหารแห้งมาร่วมตักบาตรกันพร้อมเพรียงกันตลอดเส้นทางและส่วนหนึ่งสายสุริยประดิษฐ์และเห็นใบหน้าแห่งบุญความสุขของชาวชุมชนที่มารอคอยการใส่บาตรวันนี้ขอให้อานิสงส์ที่ได้ทำจงบันดาลให้ท่านจงมีความสุขความเจริญตลอดไปคุยได้ครับอย่าเงียบครับคุณครับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำบุญใส่บาตรในวันนี้ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลเหล่านี้จงมาช่วยส่งผลดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงปัญญาสว่างไสวขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพรั่งพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้เหลือกินเหลือใช้เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในวินาทีนี้ในบัดนี้ในวันนี้ขอจงสมความปรารถนาทุกๆประการด้วยเทอญนิพพานะปัจจโยโหตูเอาเลยครับเอาเลยครับสวยมากเลยภาพนี คนทำบุญน่าจะสดใสกันทุกคนเลยนะครับว่าส่งบุญส่งนุนนำให้ชีดุจดอกไม้ที่น้อมบูชาขอโลกาชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่พอใจในสิ่งที่ตนมีชีวิตที่ไม่ต้องไปแข่งกับใครชีวิตที่ทำทุกอย่างด้วยความสบายใจและชีวิตที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนส่วนใครจะคิดยังไงก็ช่างเขา
สวยมากเลยครับภาพนี้สวยมากเลยไปพร้อมกันตั้งจิตอธิษฐานโดนบันดาลให้สมหวังกราบสามครั้งลูกมาขอพรจากตาหลวงช่อคิดไรต้องสำเร็จราบรื่นไม่มัวมองหมดทุกข์หมดโศกหมดภัยประสบชัยโชคดีตั้งจิตอธิษฐานโดนบันดาลในสมหวังประสบชัย